เวียดนามเนี่ยสามารถเข้ามาไล่ล่าคนเห็นต่างที่เข้ามาหลบภัยอยู่ในประเทศไทยแม้แต่กระทั่งคนที่มีสถานะได้รับความคุ้มครองจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่ที่มีไทยสหประชาชาติแล้วอย่างกีฟินประดับก็เป็นเคสหนึ่งเป็นลักษณะของการปลดปล่อยข้ามพรมแดนนะครับเป็นความร่วมมือที่ละเมิดกฎหมายไทยมีกฎหมายต่อต้านการซ้อมประมาณและการบังคับสูญหายซึ่งห้ามมิให้ส่งบุคคลกลับไปเผชิญอันตรายที่สูญเสี่ยงต่อการทรมานหรือการบังคับสูญหายมีหลักการเรียกว่าหลักการที่สองตัวกับรัฐบาลของกมนะคะซึ่งผูกพันไทยอัตโนมัติเหมือนกันนะคะโดยไม่จำเป็นที่จะต้องไปเซ็นชื่ออะไรที่ไหนนะคะตรงนี้จะมีปัญหาตรงที่ว่าหลายคนที่ถูกนำตัวออกจากประเทศอื่นนะคะแล้วไม่ไปพบเห็นในประเทศอื่นเลยและคนเหล่านี้ก็กลายเป็นคนที่ถูกบังคับให้สูญหายทำให้เป็นระบบนะคะโดยการถูกเครื่องต้องนำขึ้นสื่อสารเนี่ยก็จะมีข้อที่จะมีบันทึกนะคะมีคำพิพากษามีคำสั่งศาลนะคะก็จะมีหลักฐานที่ญาติสามารถนำไปตรวจสอบได้ว่าคนเหล่านั้นเป็นที่ไหนถ้าเรามองเข้าไปลึกๆแล้วครับเราจะเห็นว่ากฎหมายหลายฉบับนะฮะในประเทศเวียดนามรวมถึงกฎหมายต่อต้านก่อการร้ายเนี่ยถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการคนที่มองว่าเห็นต่างกับภาครัฐหรือว่าคนที่รับถือศาสนาที่ภาครัฐไม่อนุมัติรับรองนะฮะสถานการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดีในเวียดนามเนี่ยบ่อยครั้งนะครับมีการควบคุมตัวนักกิจกรรมโดยที่ไม่ทราบชะตากรรมว่าอยู่ที่ไหนส่วนในกรณีนี้น่าจะเป็นสิ่งพิเศษก็คือพิจารณารับหลักไปเลยนะครับ